อาชีวศึกษาภาคกลาง8จังหวัดร่วมกันจัดงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคกลางประจำปีงบประมาณ2567ณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในเขตภาคกลางจำนวน33สถานศึกษา8จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและชัยนาทโดยนายประสงค์อุบลวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีในนามคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมประเมินได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพื่อเป็นรากฐานของเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆของประเทศทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้เรียนสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตครับ